ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ในวิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606นะคะแต่ว่าใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันนะคะเราเปิดบ้านต้อนรับกัน23ตุลาคมนี้นะคะสำหรับพิธีครบรอบ2ปีนะคะเสียงบรมครูพิราบ5กษัตริย์1เดียวในสยามนะคะใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งชื่อกันเพราะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่แล้วนะคะก็จะต้องปิดนะฮะในช่วงวันพุธนะถ้ามีเวลาพอจะใจดีขยายถึงวันพุธแต่ว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าดูพื้นที่ก่อนเดี๋ยวปรึกษากับทีมงานวิลเคิลก่อนจะมีพื้นที่เพียงพอไหมแต่ว่าณวันนี้อาจจะปิดโครงการก็ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าช้าเนาะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการจะได้มาเจอกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงได้ไปต่อยอดไปต่อบุญกันเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์จะไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถนะคะ6หลังด้วยกันเป็นกองกฐินครับเอาละมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่า SMS นี้กล่าวว่าคุณนันทวัฒน์จะได้บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แผ่นดินช่วงไหนคะอาจารย์ช่วงที่นี่แหละที่คุณโดตั้งใจมานะผมขอเป็นเจ้าภาพให้นันทวัฒน์นะครับไอการตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็ได้เริ่มต้นนะสุดท้ายแล้วก็ลงมือทำเนี่ยเป็นมหากุศลใหญ่อย่าเพียงแต่คิดนะฮะการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับถ้าเรานะรอออกพรรษาแล้วมาเจอกุฏาผมขอเป็นเจ้าภาพให้นะนันทวัฒน์อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเจอกันนะผ้าไตรจีวรเครื่องอัฐบริขารทั้งปวงขอเป็นเจ้าภาพให้นะครับนะนันทวัฒน์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกิติคุณคมีปัญหาเรื่องความรักตัดสินใจยังไงดีครับลายเซ็นได้แล้วจะเลิกได้แล้วนะฮะบอกให้เลิกไม่เลิกนะครับนะบางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นดื้อทิฐิเยอะคือบางครั้งกรรมเก่าน้องมวยไปทำให้คนรอบข้างคนใกล้ชิดเสียใจแล้วสภาวะกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะว่ากรรมทันตาสมน้ำหน้าครับกิติคุณครับSMS ต่อมาค่ะคุณวีตกงานอยู่ค่ะทำ อะไรดีอันนี้ไม่สมน้ำหน้าอันนี้บอกว่าวีนะฮะจะชื่อเล่นชื่อจริงก็ตามนะคุณวีนะครับผมขอเป็นกำลังใจคุณวีเนี่ยในจังหวะเราไปเจอเฉพาะงานที่ไม่ถูกฉลกไม่ถูกใจพอใจเราไม่บวกเข้ามาเนี่ยพอใจเราไม่พร้อมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแรงติดลบแรงต้านตลอดฉะนั้นทำอะไรดีทำอะไรนะตอนนี้นะอย่าตามอำเภอใจตัวเองนะต้องมีนะฮะสติแล้วก็ต้องมีนะฮะทิฏฐิที่ดีต่องานด้วยไม่อย่างนั้นคุณก็จะเจออย่างนี้อย่างบ่อยเนี่ยเดี๋ยวงานเนี่ยก็จะมีเรียกตัวอีก 3-4 เดือนข้างหน้าคุณก็ต้องออกอีกฉะนั้นมีขันติขันทนไว้นิดนึงแล้วก็จะผ่านพ้นด้วยดีครับไลเซนใช่ไหมวีนะครับเอาอย่างนี้เลยนะฮะได้เลยชื่อสั้นดีนะฮะแต่ถ้าเป็นชื่อจริงก็ส่งกันใหม่อีกครั้งแล้วกันจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะครับคุณจักรินค่ะทำอาชีพเกษตรจะก้าวหน้าหรือเปล่านะครับจักรินทำอาชีพเกษตรนะครับจากเอสเอสนี้นะครับคุณจักรินทำอาชีพเกษตรจะก้าวหน้าไหมน้องมวยครบอย่างเนี้ยเนี่ยครบแล้วค่ะอ๋อนะครับมีโอกาสน่ารับของฝันอ่ะมอบให้คุณจักรินหนึ่งพิเศษเลยใจดีนะครับอ่ะคุณจักรินเกษตรก็ทำอาชีพเกษตรจะก้าวหน้าไหมระยะนี้นะครับผมว่านะฮะในภาพรวมมีผลดีราคาเริ่มดีขึ้นแต่แปลกผลผลิตมันน้อยลงฉะนั้นไอตัวผลิตน้อยลงเนี่ยอาจจะใช้นะฮะปรึกษาด้านเกษตรนะครับค่ะนะฮะมันมีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับปรึกษาเขากระตุ้นยอดสักนิดเด่นเดี๋ยวยอดไม่ทันจ่ายไม่ทันใช้แค่นั้นแหละแต่ภาพรวมไปได้ดีไปได้สวยแล้วนะครับจักรินเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณอารุณครับเลขบัตร190ค่ะแล้วขอลายเซ็นด้วย190ครับนึกว่าทองกรุงเทพก็พยายามเขาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อเขาเกิดหนึ่งธันวานะแหมผมพยายามกับแบนหน่อยตอนนี้อ่ะ190นะครับกับชื่อคุณอรุณนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าท่านใดมี190หรือว่าคุณอรุณด้วยนะครับเป็นช่วงที่นะครับถ้าจะประกอบสิ่งใดก็ตามณตอนนี้นะฮะให้ผูกรัดตาตึงแล้วก็ลงมือทำอย่างเข้มข้นณตอนนี้มีบริวารคนรับข้างเข้ามาเกื้อกูลแล้วนะฉะนั้นไฟเขียวผ่านตลอดนะครับกับสิ่งที่คุณทำอยู่เริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆกับอรุณไลฟ์เป็นนี้เลยครับอรุณนะก็ไม่ชื่ออรุณนะอารุณอารุณเพราะเขาเป็นคุณอาเอ้าเขาไม่ได้เป็นหลานนะมวยอ๋อค่ะนั่นก็ชื่อหลานรุณเลยนะมวยอารุณไงเป็นต่อมาค่ะครับคุณชุติมาอ้าวชาวพยัคฆ์มาได้ไงโอ้โหพยัคฆ์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลป่วยโรคปอดติดเชื้อหอบไข้หวัดใหญ่โอ้น่าห่วงนะครับบางทีเนี่ยโรคไข้หวัดพวกนี้เดี๋ยวนี้น่าจะมีวัคซีนมาป้องกันแล้วนะครับเนี่ยก็ฉีดตามโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆก็น่าจะมีนะชุติมานะครับผมขอวิเคราะห์เลยครับว่าคุณเองนะครับติดเชื้อแล้วก็ไม่หายนะตอนนี้นะครับ
ยังบอกว่าจะมีอาการที่อ่อนเพลียแล้วก็มีโอกาสที่จะป่วยครั้งหนึ่งจากนั้นแล้วถ้าหายดีขึ้นรีบไปฉีดนะคุณเนื้อหอมกับเรื่องไข้หวัดบ่อยๆครับเอสเมสต่อมาค่ะบ่อยก็ธรรมดาแต่บ่อยๆนี่แสดงว่าเยอะเลยทั้งครับจากคุณพนาคินทำไมชีวิตเจอแต่คนไม่ดีญาติพี่น้องหาแต่เรื่องมาให้เพราะคุณมีความสุขตลอดนั่นเองเลขบัตร555ค่ะนั่นแหละครับก็มีความสุขตลอดฉะนั้นเลข5เนี่ยมันเป็นเลขชักจูงนะเป็นเลขจูงใจเป็นเลขที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมบ้างเจริญสมาธิเยอะๆเนี่ยคำว่าเลข5มาผสมเยอะๆนี้ให้เตรียมตัวได้เลยว่าบางครั้งต้องห่างพี่เยอะๆห่างน้องมากๆนะถ้าไปยุ่งเรื่องเขาสุดท้ายแล้วเราก็เป็นแต่นะฮะเจ้าไม่มีสารคือพูดง่ายๆว่ายิ่งดีให้อะไรเขาก็ติดโคตรลบเราตลอดฉะนั้นอย่าไปเอาความคิดของเขามาใส่ใจเราเลยนะครับถ้าเราคิดจะให้จะช่วยแล้วนะผ่านได้ก็ผ่านจบได้ก็จบเป็นกำลังใจให้พนากินนะครับกับไลเซนนี่ครับคุณพนาคินนะคะทุกท่านที่อยากจะมาเจอกันยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะ2หมายเลขด้านบนนั้นเลยนะคะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณบรรจงค่ะสุขภาพไม่ดีหรือว่าโดนของค่ะครับดีถามอย่างนี้ดีนะมันอาจจะไม่ใช่โดนของก็ได้ถ้าโดนของแล้วเป็นไงก็สู้กับของไปด้วยสมาธิกรรมฐานแล้วก็หายแล้วก็คลายแล้วก็จบแต่บรรจงดูแล้วนะฮะไม่โดนหรอกครับเดี๋ยวจะส่งแบน VCD กสิณไฟให้นะนั่งกรรมฐานสมาธิชนะของทั้งปวงนะครับบรรจงตามนั้นเลยครับส่งแผ่น VCD ให้ครับเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่ามาที่คุณพินิจขอลายเซ็นที่หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นลายเซ็นจะดีคิดดีทำดีก่อนนะพินิจนะพิจารณาก่อนที่จะใช้นะครับนะฮะลายเซ็นจะสวยนะรวยด้วยทรัพย์ถ้าคุณรับไปใช้ทันทีครับอีกท่านหนึ่งนะมาจากจังหวัดเลยครับคุณจักรพงศ์ค่ะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะมีโชคลาภลำบากมากคนที่คบอยู่ใช้เนื้อคู่ไหมทำบุญให้เยอะๆตักบาตรให้มากๆเมตตาสรรพสัตว์ทั้งปวงโชคลาภจะมานะไม่งั้นเทวดาไม่ช่วยนะครับไม่อำนวยใช้สักทีแล้วก็เลยนะน้ำมวยคุณจักรพงศ์ค่ะจักรพงศ์นี่ลายเซ็นใกล้เคียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเซ็นให้ดูครั้งหนึ่งนะคุณที่เซ็นมาใกล้เคียงผมเลยถามว่ากสิณไฟดีขึ้นไหมคะอะไรนะกสิณไฟของเขาดีขึ้นถึงกรรมฐานสมาธิเนี่ยนี่แสดงว่าได้เจอกันแล้วก็ผมว่าคุณน่าจะปฏิบัติอย่างที่นะมีครูบาอาจารย์ที่นำแล้วก็ไปปฏิบัติต่ออย่าทิ้งนะฮะทำอย่างนั้นต่อดีแล้วครับจ้านะคุณผู้ชมเองก็สามารถส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ได้นะหรือว่าในส่วนของอีเมล address ด้านหน้านี้เลยนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าท่านไหนนะคะอยากติดตามรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลย miracle channel เว้นวรรค tv thailand รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งท่านไหนอยากจะทราบนะเรื่องราวว่าอาจารย์จะไปที่ไหนมีงานบุญที่ไหนบ้างนะคะติดตามได้ใน Facebook Fanpage เลยตรงนี้เลย Miracle Channel TV นั่นเองที่นี่ที่เดียวครับใช่ค่ะเราก็ต้องฝากด้วยนะใครอยากจะมาเจอกันนะคะ23ตุลาคมนี้เราครบรอบนะคะ2ปีในการสร้างแล้วก็บูชานะคะเสียรบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์1เดียวในสยามนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนตอนนี้เชื่อเธอค่ะว่าเหลือไม่ถึง10ที่แล้วนะใครตั้งใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะในเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะเราจะเจอกันจะเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับคุณผู้ชมเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะลากันไปกับภาพนะคะปีที่ผ่านมานะในเรื่องของการครบรอบ1ปีกันแล้วคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้โดยพูดถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เมื่อแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ